อัปเดตมาตรการเข้าไทย1มิถุนา65จากหน้าเว็บ Thailand Pass ก็คือหน้าเว็บ Thailand Pass เนี่ยตอนนี้ก็จะมีเพิ่งจะอัปเดตในวันที่25พฤษภาคมนะครับมาดูว่ามีอะไรจะเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าที่เรารู้หรือไม่แต่ก่อนอื่นขอให้ดูความอินเทรนด์ของเขานะครับนี่นะครับนี่หน้าเว็บ Thailand Pass หน้าแรกเหมือนกันนี่มีให้รายงานอาการของ Monkey Pox แล้วนะครับโรคฝีดาดลิงซึ่งกำลังชื่อดังในขณะนี้ จำได้ว่าไอ้ส่วนของการรายงานเนี่ยเอา,เอา,เอามีแต่ภาษาอังกฤษด้วยนะเพราะว่าคนไทยไม่ต้องขอแล้วไงหนึ่งมิถุนานะเออจำได้ว่าก่อนน้นี้เคยให้รายงานผล atk มาก่อนนะสงสัยไม่รู้ทําไมขายไม่ออกละมั้งก็เลยให้มารายงาน Monkeypox แทนก็คือคงจะมีแต่เด็กดีเท่านั้นแหละที่เขาจะรายงานนะนะก็พอเรากดเข้าไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรก็คือ เอ่อให้ใส่รหัส6หลักหมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็อีเมลเพื่อรายงานมังกี้พ็อว่าอะไรไปไปเสี่ยงติดเชื้อมาหรือยังไงประมาณว่าถ้าเกิดคุณเคยสัมผัสหรือเคยใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคฝีดาดลิงตรงนี้มาก่อนก็คือให้รายงานอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดใครจะรายงานก็ลองๆองกันไปแล้วกันเนาะอ่ามาอันนี้มาถึงมาตรการของเรานะครับแต่ขอทวนก่อนสั้นๆนะครับก็คือแบ่งเป็นคนไทยคือพาสปอร์ตไทยกับ พาสปอร์ตต่างชาตินะครับถ้าพาสปอร์ตไทยก็คือตั้งแต่1มิถุนาเป็นต้นไปคือถึงไทย1มิถุนาอาจจะขึ้นเครื่องบินมา31อพฤษภาแล้วก็เข้าไทย1มิถุนาพอดีก็นับว่าถึงไทย1มิถุนาก็คือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอ Thailand pass แล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ถ้าฉีดแล้วก็ถือใบฉีดวัคซีนมาอย่างเดียวจบไม่ต้องตรวจใดๆแต่ถ้าไม่ฉีดวัคซีนก็คือก็ต้องเลือกเอาว่าจะตรวจก่อนบิน หรือว่าจะตรวจหลังเข้าไทยก็คือที่สนามบินเขามีตรวจก็บอกเขาว่าไม่ได้ตรวจก่อนมาไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยก็จะมีการตรวจที่สนามบินแต่ว่าไม่ได้ไม่รู้ค่าใช้จ่ายนะครับเแล้วก็ถ้าเป็นต่างชาติก็ยังต้องลง Thailand pass อยู่แล้วก็มันที่เหลือก็เหมือนกับของคนไทยเมื่อกี้ก็คือถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็กจบก็คือถือใบฉีดวัคซีนมาไม่ต้องตรวจใดๆแต่ถ้าไม่ฉีดวัคซีนก็เลือกเอาเหมือนกันว่าจะตรวจก่อนมาหรือว่า ตรวจตอนที่มาถึงไทยก็คือที่สนามบินแต่จะเสี่ยงกว่าวงเล็บไม่ใช่เสี่ยงโควิดแต่เสี่ยงกว่าก็คือถ้ามาตรวจเจอเป็นบวกที่สนามบินในไทยก็ครับก็แล้วแต่คุณหมอมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็คือให้ประกันที่เราซื้อเนี่ยเป็นคนจ่ายก็คือตรงนี้เลื่อนๆไปมีภาษาอังกฤษด้วยนะครับให้ชาวต่างชาติดูได้แต่ตรงนี้เริ่มต้นที่ภาษาไทยก่อนผู้ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยก็คือใช้พาสปอร์ตไทยที่กําหนดถึงประเทศไทย ทั้งทางอากาศและทางบกตั้งแต่1มิถุนายน65เป็นต้นไปก็คือตอนนี้ยังยังต้องทำอยู่นะแต่1ถึงไทย1มิถุนายถึงจะไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass คือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass แล้วและสามารถเข้าไทยได้ตามปกติไม่ต้องกักตัวหรือเข้ารับการตรวจโควิด1 9แล้วก็คือมีแค่ใบฉีดวัคซีนอย่างเดียวจบถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ไปตรวจหรือมาตรวจที่ตอนถึงไทย ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยควรนําหลักฐานการได้รับวัคซีนติดตัวมาด้วยหากมีและหากผู้เดินทางมีอาการป่วยอุณหภูมิร่างกายสูงเพราะเขาจะมีการวัดอุณหภูมิด้วยเมื่อถึงไทยอาจต้องเข้ารับการตรวจโควิด -19 บ้านะช่องทางการเข้าประเทศตามที่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคก,กําหนดก็คือมีการตรวจที่สนามบินให้อันนี้คือหมายถึงพาสปอร์ตไทยนะครับที่ไม่ต้องขอไทแลนด์พาสแล้ว แค่ถือใบฉีดวัคซีนมาหรือถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนก็มาตรวจที่สนามบ,บินในไทยก็ได้ทีนี้พูดถึงเรื่องออถ้ามีคนที่ลงทะเบียนไปแล้วและได้รับอีเมลปลอมอ้างว่ามาจากระบบ Thailand Pass นั้นก็ขอเรียนว่าอย่าดำเนินการตามที่อีเมลดังกล่าวแจง้งแล้วก็ถ้าอีเมลจะมาจาก Thailand Pass เนี่ยจะมาจากอีเมลนี้เท่านั้น thp thp a s i e tp.consular.go.th เอาเป็นว่าดูไอที่ต่อท้ายอะ่ะต้องเป็นเว็บนี้ถ้าไม่ใช่ก็คือเป็นอีเมลหลอกลวงนะครับแล้วก็ Thailand Pass ไม่มีนโยบายในการขอข้อมูลส่วนตัวหรือขอให้ท่านแก้ไขข้อมูลผ่านอีเมลทั้งนี้ทุกกระบวนการจะต้องทำผ่านเว็บไซต์แทของ Thailand Pass เท่านั้นหมายถึงว่าจะถ้าจะต้องมีข้อมูลอะไรเพิ่มอะ่ะก็จะต้องมาทาผ่านทางหน้าเว็บไซต์นี้ ไม่ใช่ว่าต้องไปส่งอีเมลตอบเขาไปว่าข้อมูลอะไรอันนั้นคือหลอกลวงแต่ที่สงสัยแล้วเขาก็ยังไม่เคยได้อธิบายสักทีหนึ่งว่าข้อมูลมันรั่วไปได้ยังไงก็ไม่ได้บอกว่าเขาทําข้อมูลรั่วแต่ว่าไอาคนที่ส่งมาเนี่ยได้อีเมลเราไปได้ยังไงแล้วก็ปัญหานี้ยมันมีมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังต้องมีการเตือนอยู่ก็แสดงว่ายังมีปัญหาอยู่แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สักทีหนึ่งนะครับ ที่มีอีเมลหลอกลวงขอข้อมูลและสุดท้ายก็อาจจะนําไปสู่การจ่ายเงินอะไรสักอย่างซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ไทยแลนด์พ a าสก็คือจะแค่ส่งรหัสหกหลักหรือส่งค r วอารโคมาเท่านั้นจะไม่มีการขอข้อมูลใดๆแล้วก็มาถึงภาษาอังกฤษนะครับก็คือสําหรับชาวต่างชาติเพราะว่ายังต้องขอไทยแลนด์พ a าสอยู่ฉะนั้นตราบใดที่ยังต้องมีการขอไทยแลนด์พ a าสเนี่ยมันก็ยังมีความยุ่งยากหลายๆอย่างอยู่ไงแล้วก็อาจจะยังมีข้อมูล,ลั่วได้อีก อย่างที่เขาทําให้เขาต้องเตือนนี่ไงย้างําว่าไม่ได้บอกว่าร่วมาจากระบบของ t h a i l a n d Pass แต่แค่สงสัยเฉยๆว่าคนที่ส่งไออ e ีเมลหลอกลวงเนี่ยเขาได้อ e ีเมลเราไปได้อย่างไรที่อ๊อบเคยทำคือบางอ e ีเมลอ๊อฟยังไม่เคยไปลงที่อื่นเลยด้วยซ้ำแล้วอยู่ดีๆมันส่งมาได้อย่างไรอ่าแล้วก็สําหรับปัญหาของการลง Thailand Pass เนี่ยสำหรับชาวต่างชาตินะครับ มันยังไงก็ยังคงสร้างความยุ่งยากต่อให้ปัจจุบันเขาบอกว่าจะไม่มีการอนุมัติแล้วก็ตามลงทะเบียนไม่ณวันที่พูดยังต้องรออนุมัติอยู่นะแต่หมายถึงว่าตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนมัง้งพอดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงหน้าเว็บใดๆแล้วก็คือถ้าเราเลือกตรวจก่อนบินวงเล็บชาวต่างชาติก็จะต้องมาส่งผลในไ Thailand พ a s s อยู่ดีแล้วก็ชาวต่างชาติบางคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาอาจจะต้องมี ก็ก็มีเราเคยก็ตอนนี้มีก็เจอบางคนที่เขาอ่าจะเขาเรียกอะไระเข้าออกประเทศไทยหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเข้ามาแล้วก็ออกไปเที่ยวเพื่อนบ้านกับครอบครัวเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านกับครอบครัวเสร็จแล้วก็จะกลับเข้ามาหรืออะไรเงี้ยก็ต้องขอไทยแลนด์พาสกันทุกรอบแทนที่จะอ่าได้คิวอาร์โค้ดครั้งเดียวเพราะว่าได้บันทึกข้อมูลฉีดวัคซีนไปแล้วกับคืออันเดียวใช้ได้นานๆหรือใช้ได้ตลอดกับกลายเป็นว่่่าาาต้อออองมมทททํกกกันใหุบี จากประเทศไทยแล้วก็จะกลับเข้ามาก็ต้องขอ QR code ใหม่ทุกรอบมันก็จะสร้างความลําบากให้กับชาวต่างชาติและคนที่ลําบากอีกกลุ่มนึงก็คือคนไทยที่มีตัวพ่อหรือแม่จะมีพาสปอร์ตไทยไม่ต้องไม่ต้องขอไทยแลนด์พาสแล้วตั้งแต่หนึ่งมิถุนาแต่ว่าลูกเป็นพาสปอร์ตต่างชาติทั้นนั้นของเดิมลูกเคยลงพ่วงกับพ่อแม่ได้แต่ทีนี้ถ้าพ่อหรือแม่มาแค่คนเดียวและดันเป็นพาสปอร์ตไทยทั้นนั้นลูกที่เป็นต่างชาติจะต้องลงทะเบียนแยก ก็เลยกลายเป็นว่าจากเดิมลงพ่วงได้ก็ต้องมาลงแยกทีละคนก็แนะนําว่าใหา้แนบเอกสารทั้งใบฉีดวัคซีนหรืออะไรของพ่อแม่ไปด้วยตอนที่ขอให้ลูกนะครับก็คือถ้ากฎของเด็กก็คือถ้าพ่อแม่ได้ที่มาด้วยกันเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วเด็กอายุศูนย์ถึงสิที่ไม่ได้ฉีดก็จะได้สถานะเดียวกับผู้ปกครองก็คือสถานะของคนฉีดแล้วก็จะไม่ต้องตรวจก่อนบินหรือตรวจหลังเข้าใดๆครับก็มาดูของชาวต่างชาตินะครับก็ตั้งแต่1มิถุนาเหมือนกัน ก็คือถ้าฉีดวัคซีนแล้วแถวต่างชาติฉีดวัคซีนแล้วก็คือจะต้องอ่าลงทะเบียน Thailand Pass แล้วก็จะต้องแนบหลักฐานการฉีดวัคซีนแล้วก็พาสปอร์ตแล้วก็แนบหลักฐานก็คือประกันวงเงินอย่างน้อย10,000หมื่นดอลลาร์ก็ใช้ประกันในประเทศของตัวเองได้แต่ถ้าใช้ประกันประเทศตัวเองก็คืออย่างยังไงในประกันจะต้องมีระบุตัวเลขตรงนี้นะครับอย่างน้อย1 0,000หมื่นดอลลาร์เป็นวงเงินความคุ้มครอง ก็คือค่ารักษาพยาบาลโอเคถ้าเกิดว่าเราชาวต่างชาติฉีดวัคซีนแล้วขอ Thailand Pass มาแล้วก็มีประกันแล้วก็จะไม่ต้องตรวจทั้งก่อนเข้าและก็หลังเข้าไทยเลยอ่าและสำหรับชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดแล้วแต่ฉีดไม่ครบก็จะต้องอ่าลงทะเบียน Thailand pass เหมือนกันและตรงนี้สำคัญเลยก็คืออ่าแนบพาสปอร์ตแนบผลตรวจโควิด -19 แบบ r t p c r หรือ อันนี้มีการผ่อนผันเพิ่มเติมของเดิมต้องเป็น rt-pcr เท่านั้นก็คือ professional atk ไม่ใช่การตรวจ atk ด้วยตนเองต้องเป็นการตรวจ atk คือ antigen test ด้วย lab ก็คือภายใน72ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกและต้องมาแนบผลใน thailand pass โอ้อย่างนี้ใครเขาจะตรวจก่อนมาเหมือนกับกึ่งๆึ่งดักไว้ยังไงก็ไม่รู้เพราะว่า ถึงจะมีการตรวจขาเข้าให้ถ้าคนไม่ได้ตรวจมาแต่เราก็รู้ว่าอาจจะมีความเสี่ยงก็ได้เสี่ยงอะไรทุกคนก็ถ้าติดตามมาก็จะรู้กันถ้ามาตรวจในไทยฉะนั้นถ้าเราเลือกจะตรวจก่อนมาเราจะต้องมาส่งผลใน Thailand Pass เท่านั้นด้วยก่อนบินเหมือนเดิมเลยเหมือนเดือนพฤษภาเลยทำไมก็มีคือก่อนนั้น,นออบก็เดาผิดคือออเห็นว่ามันมีการตรวจตอนขาเข้าให้ด้วยถ้าคนไม่ได้ตรวจมา ฉะนั้นเอาก็เลยนึกว่าไอ้ถ้าใครตรวจก่อนบินก็คงไม่ต้องแนบใน Thailand Pass ละมั้งปรากฏว่าต้องแนบถ้าใครเลือกตรวจก่อนบินและไม่ได้ฉีดวัคซีนคือคนฉีดวัคซีนไม่ต้องตรวจใดๆนะครับหมายถึงคนไม่ได้ฉีดเนี่ยเขาจะต้องไปตรวจโควิดเป็น rt pcr หรือ atk ที่ตรวจโดยแ l a บนะตรวจเองไม่ได้แล้วก็ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนบินแล้วก็ต้องมาส่งผลใน Thailand Pass แล้วก็เอา qr code ให้ทันก่อนบิน แต่คงดีขึ้นอีกนิดหนึง่งถ้าเกิดว่าเขาโฆษณาว่าไม่ต้องรออนุมัติแล้วใช่ไหมที่นั้นก็คงดีขึ้นอีกนิดนึงว่าโอเคคงจะได้ทันแน่ๆอ่าแล้วก็แนบประกันเหมือนกันนะครับไม่ฉีดวัคซีนก็ซื้อประกันเข้าไทยด้วยประกันวงเงินอย่างน้อย1 0 0 0 0หมื่นดอลลาร์เป็นวงเงินคุ้มครองนะครับไม่ใช่ราคาก็คงมีคนถามอยู่เรื่อยแหละกรณีนี้ต้องไหมกรณีนั้นต้องไหมอะไรเงี้ยคือ คือต้องหรือไม่ต้องขอ Thailand Pass เนี่ยมันขึ้นอยู่กับพาสปอร์ตอย่างเดียวไม่ได้มีปัจจัยอื่นเลยเป็นคนไทยไม่เป็นคนไทยเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเด็กหรือแก่หรือออกไปเที่ยวไม่กี่วันแล้วกลับหรืออยู่ไปนานๆแล้วกลับหรืออะไรเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกับเคสไหนเลยเกี่ยวกับว่ามีพาสปอร์ตไทยหรือต่างชาติถ้าพาสปอร์ตไทยก็1มิถุนาเป็นต้นไปก็ไม่ต้องขอ Thailand Pass เหลือแค่ฉีดวัคซีนหรือยังไม่ได้ฉีด ถ้าฉีดวัคซีนแล้วมีใบฉีดวัคซีนจบถ้าไม่ได้ฉีดก็เลือกตรวจก่อนมาหรือตรวจขาเข้าอ่าแต่เกิดเป็นต่างชาติก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่าต้องขอ Thailand Pass ด้วยอ่าแล้วก็ตัวสีเขียวเนี่ยเขาก็ทวนอีกนะครับตั้งแต่หนึ่งมิถุนาชาวต่างชาติก็คือพาสปอร์ตต่างชาติทุกคนก็สามารถใช้ผลตรวจ ATK แบบ p r o f e s s i o n a l ห้ามตรวจเองนะต้องตรวจโดยแ l a บนะก็คือออกไม่เกิน72ชั่วโมงก่อน เดินทางเอ่อแล้วก็แน่นอนก็อันนี้หมายถึงคนไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับไม่ได้ฉีดวัคซีนเอ่อก็ต้องมาส่งผลใน h ทล l a n พา a s สก่อนก็ยังแอบมีขั้นมีตอนอยู่ดีก็เพราะว่าไอความงงอย่างนี้แหละคนเขาก็มันก็จะยังดูเยอะพูดไปพูดมาก็ก็เยอะอยู่ดีใช่ไหมก็คนก็ยังทาให้งงอยู่ดีจริงๆก็ควรจะแบบว่าเออคนต่างชาติก็ไม่ต้องขอไงไม่ต้องขอ h ทล l a n พา a s สด้วยเหมือนกันก็เหลือแค่ฉีดหรือไม่ฉีด ถ้าถ้าฉีดก็มีใบฉีดวัคซีนถ้าไม่ฉีดก็คือใบตรวจโควิดแล้วมาโชว์ที่กับเจ้าหน้าที่สายการบินก่อนขึ้นเครื่องก็แค่นั้นก็จบแล้วก็ควรจะให้มันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าอ่าก็ถ้าง,ง่ายหน่อยก็คือคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนั่นแหละแล้วก็ขอ Thailand Pass แต่คนไม่ฉีดก็ยังยุ่งยากเหมือนเดิมอ่าก็ทวนใหม่นิดนึงสําหรับทุกคนชาวต่างชาติทุกคนคนไทยไม่ต้องขอ Thailand Pass อยู่แล้วนะครับตั้งแต่หนึ่งมิถุนาชาวต่างชาติทุกคนที่เข้าไทย จะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือใบฉีดวัคซีนสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบหรือใบตรวจโควิดที่เป็นตรวจแบบ rt pcr หรือ professional atk ออกไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบิน,น,นจริงๆนะถ้าตัดคำว่าต้องขอ Thailand Pass ออกไปเนี่ยนะแค่ประโยคสีเขียวประโยคนี้อันเดียวก็จบแล้วอ้าวก่ <laughs> อนหน้านี้เราก็เข้าใจผิดอีกนึ่ว่ากรอกแล้วได้ปั๊บได้ปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเอ ก็คือตั้งแต่1มิถุนา QR code ของ Thailand Pass จะออ,ออกแบบอโตเ m ม t ติออกโดยอัตโนมัติภายใน2 3ชั่วโมงหลังจากที่คุณได้กรอกเสร็จเอาก่อนหน้านี้เราก็นะหน้าแหกกันไปเราบอกว่าก็กเขาบอกอว่าได้ QR code ทันทีทันทีของคุณคือภายใน2 3ชั่วโมงฉะนั้นเราก็เลยมีเคยพูดว่าเอออย่างนี้ไปลงทะเบียนตอนอยู่สนามบินก็ยังทันวะ 2อถึงสาชั่วโมงอาจจะไม่ทันก็ได้น,นเนี่ยออกทันทีภายใน2องถึงสชั่วโมงมันไม่ใช่คำว่าทันทีแล้วแล้วก็เขาบอกอีกกรุณาทราบว่าการเข้าไทยของคุณเออไม่ได้ขึ้นอยู่กับ qr code thailand pass อย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับเอกสารของคุณจะต้องถูกต้องด้วยแหมก่อนหน้านี้นะเขาก็โฆษณาว่ามี qr code เท่านั้นง่ายสะดวกแต่ว่าไปมาก็คือเอกสารอื่นก็ต้องถูกต้องอะไรต้องถูกต้องอะ่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ใบฉีดวัคซีนหรือ ผลตรวจโควิดก็จะต้องแนบมาด้วยหมายถึงว่าต้องถือมาด้วยตรงนี้ก็คอนเฟิร์มอีกรอบนะครับคนไม่ได้ฉีดวัคซีนที่ต้องการจะยกเว้นการกักตัวก็จะต้องส่งผลเอ่อนกาทีฟที่เป็นลบอ่ะตรวจแล้วผลเป็นลบอ่ะที่เป็น rt pcr หรือ professional atk ภายใน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกก็คือส่งใน thailand pass ยังไงก็ต้องบอกให้มันยืดยาวเนาะเดี๋ยวคนก็เข้าใจผิดอีกรวมถึง เด็กอายุ6 1ถึงที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนคนที่มาพร้อมกับผู้ปกครองที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนผู้ปกครองไม่ได้ฉีดเด็กก็เลยต้องตรวจไปด้วยคือคนไม่ได้ฉีดก็ต้องตรวจอยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นเด็กที่มาพร้อมผู้ปกครองที่ไม่ได้ฉีดฉนั้นเด็กก็ต้องตรวจไปด้วยเป็นรอบทวนใหม่เฉพาะเรื่องเด็กนะครับก็คือถ้าผู้ปกครองฉีดแล้วเด็กอายุ0ูนถึงสิบเจ็ดก็ มีสถานะเดียวกับผู้ปกครองก็คือเหมือนกับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าผู้ปกครองฉีดเด็กก็คือเหมือนกับคนฉีดแล้วฉะนั้นก็ไม่ต้องตรวจโควิดก่อนมาแต่ถ้าผู้ปกครองยังไม่ได้ฉีดฉะนั้นเด็กก็เหมือนกับผู้ปกครองไงก็คือก็ไม่ได้ฉีดตามไปด้วยฉะนั้นก็เลยจะต้องตรวจโควิดด้วยเช่นเดียวกันเขายกเว้นให้ว่าถ้าผู้ปกครองไม่ได้ฉีดเด็กอายุ0-5ขวบเท่านั้นที่ไม่ต้องตรวจโควิดก่อนมา แล้วก็สุดท้ายคือ QR code ของ Thailand Pass เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนวันเดินทางได้วงเล็บหมายถึงโดยที่ไม่ต้องขอใหม่นะครับไม่ได้ต้องมาแก้อะไรในนี้ก็คือสามารถเขาเรียกอะไรอะ่ะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ก็คือ before หรือ after ก็คือ7วันอะ่ะเจ็ดวันเลื่อนออกไปหรือ7วันล่นเข้ามาได้คือบวกลบ7ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ใหม่ก็เรามีตัวอย่างเลยนะครับตรงนี้ ก็คือเราลงใน Thailand Pass ไว้วันที่8มิถุนาแล้วก็ตรงนี้เขาบอกเลยสามารถใช้ได้ตั้งแต่1มิถุนาคือก่อนล่วงหน้า7วันจนถึง15มิถุนาคือหลังจากวันที่ได้กรอกเอาไว้อีก7วันฉะนั้นบวกลบ7เรากรอกว่าเข้ามาวันที่8แต่ความจริงแล้วเราสามารถใช้ QR code นี้ได้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15บห้ ครับก็จบแล้วนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆฟังแล้วมีคำถามหรือคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ